แนวนโยบายของรัฐบาลอยู่ต้องการแจกเงินแต่เงินที่จะออกไปจากธปส.ได้เนี่ยคือเขาไม่สามารถเอาเงินมาให้กู้กับทางรัฐบาลอันนั้นก็จะนับเป็นหนี้สาธารณะเลยรัฐบาลไม่ต้องการเงินกู้ตรงแต่รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ธปส.เอาเงินไปแจกเกษตรกรปัญหาคือเงินที่ออกไปจากธปส.แล้วไปสู่มือเกษตรกรนั้นเนี่ยจะไปในลักษณะเป็นเงินแจกมันไม่ได้เพราะธปส.เป็นธนาคารการเป็นธนาคารเนี่ยเงินที่จะออกไปต่อไปสู่มือเกษตรกรต้องทำลักษณะเป็นเงินกู้พอเป็นเงินกู้มันก็จะยุ่งเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าหากว่าไม่ชำระคืนเนี่ย ก็โดนฟ้องคดีได้นอกจากนี้มันต้องมีดอกเบี้ยตรงนี้ผมก็ยังมองไม่ออกเลยว่ารัฐบาลก็จะดูแลตรงนี้ยังไงแล้วถ้าเกิดออกมาแล้วปรากฏว่าทางรัฐบาลบอกว่าให้ธ.ก.ส.เนี่ยดำเนินการไปนะครับให้กู้กับเกษตรกรก่อนนะฮะแล้วภายหลังเนี่ยพอเวลารัฐบาลเนี่ยนะครับทำโครงการ Digital Wallet แล้วเนี่ยจะเอาเงินเข้ามาแล้วมาล้างหนี้ไอ้ส่วนดอกเบี้ยนี้ไว้วางไว้ก่อนแต่ว่าในส่วนเงินต้นเนี่ยจะเอาเงินต้นเนี่ยนะครับ10,000 บาทมาล้างหนี้มันก็จะเกิดปัญหาอีกว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นนิติกรรมอำพรางคือพูดง่ายวัตถุประสงค์จริงๆในการปล่อยกู้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปล่อยกู้ภายในขอบวัตถุประสงค์ของทางธปส.เองแต่เป็นการปล่อยกู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รัฐบาลเนี่ยนะครับในการทำโครงการ Digital Walletผมว่าตรงนี้ก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ต้องไปดูในเรื่องของสัดส่วน 20% ของอะไรดูแล้วเนี่ยผมว่ามันผิดตั้งแต่แรกเลยออกไม่ได้ผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการธ.ก.ส.ไปลงมติเนี่ยเพื่อจะทำอย่างนี้เนี่ยช่วยรัฐบาลเนี่ยผมว่าก็เสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบทั้งคณะ